ทุกคนกลับมาเจอไฟทางนะคะและคลิปนี้นะคะไฟก็กลับพร้อมการเรียนรู้หอมเช่นเคยนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยไฟได้พาเจ้าโจมาโลนที่เป็นคาเลนดาของปี2020ในคอลเลคชันคริสต์มาสของเขาค่ะมาเปิดกล่องกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือเพิ่งได้มาจากเคาน์เตอร์เลยนะคะสดๆร้อนๆมากซึ่งจะให้ดูกันก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างกล่องเขาใหญ่มากเลยนะสังเกตได้ว่าแบบเนี่ยคือหนักมากและใหญ่มากนะคะมันจะเป็นรูปบ้านนะคะแล้วข้างๆก็คือจะเป็นตึกก็คือเอาจริงๆแล้วว่ามันใหญ่มากเลยนะคะซึ่งข้างในเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะโอเคอันนี้คือไฟเพิ่งซื้อมาเลยจริงๆนะคะแล้วก็ยังไม่ได้แกะดูข้างในเลยว่ามีอะไรบ้างคือจากเคาน์เตอร์ก็คือเขาก็ไม่ได้เอาออกมาโชว์ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างเห็นคร่าวๆนะคะว่ามีแค่เป็นน้ำหอมมินิเป็นเจลอาบน้ำเป็นสบู่เป็นโลชั่นปิดเทียนเล็กอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมาเปิดกันต่อหน้าทุกคนเลยนะคะว่า24ชิ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งก็ค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นการซื้อมาแบบไม่ได้รู้รายละเอียดทั้งหมดก่อนเอาจริงๆแม้แต่ในเว็บเขาอ่ะไฟก็ไม่ได้เข้าไปอ่านเลยนะไฟรู้แค่ว่ามันเป็นลิมิเต็ดแล้วก็เป็นคอลเลคชันที่คริสต์มาสเนี่ยต้องมีก็เลยไปจัดการมานะคะเปิดจากข้างนอกนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เนาะขอโทษทีโต๊ะมันเตี้ยไปนิดนึงก็เลยไม่ได้สามารถเห็นถึงข้างล่างได้พยายามจะให้เห็นที่สุดละกันเนาะก็จะเห็นเนาะข้างในก็คือจะเป็นเหมือนคอนโดห้องแต่ละห้องของเขานะคะสวยมากคือแบบประณีตและอลังการมากจริงๆนะคะส่วนตัวไฟแค่ได้เปิดกล่องมาเนี่ยกลิ่นมันก็หอมตีออกมาเลยซึ่งไม่รู้เป็นกลิ่นอะไรหรือเป็นกลิ่นกระดาษของเขาก็ไม่รู้นะคือหอมมากเลยอ่ะซึ่งเปิดแบบนี้เนาะก็จะมีทั้งหมด24กล่องนะคะเห็นไหม24กล่องแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดเปิดตรงเลยก็ได้นะคะคือเขาก็จะเรียงเป็นแผ่นแบบนี้เลยก็พับก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะปึ๊บจะเป็นลิ้นชักแล้วก็ข้างในก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะเอาออกมาได้นะอันนี้เขาจะเป็นเขียนเอาไว้เลยนะคะว่าข้างในเนี้ยผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างทั้งหมด24ชิ้นนะคะเขียนไหมเขาก็จะแกะอธิบายเนาะตั้งแต่1 2อันนี้เลยนะคะอันนี้เราจะเป็น94นะคะเป็นถึงหน้า24นะคะเป็นสมุดบุ๊กเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะมาในกล่องที่1นะคะเหมือนเปิดวันแรกแล้วก็อ้าวนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์สิทำไมบอกผมแล้วซึ่งวันที่1มาเปิดดูกันตัวนี้เป็นเทียนเป็นเทียนมินินะคะดูกันนี่ค่ะเป็นกลิ่นลิมิเต็ดของปี2020นี้นะคะคือ Pine and Eucalyptus นะคะกลิ่นหอมเนี่ยคือมาจากตัวนี้มันเป็นกลิ่นยูคาลิปตัสแบบเย็นๆมันเป็นกลิ่นของแบบเหมือนลูกอมผสมยูคาลิปตัสตอนเย็นๆหอมมากใช่คือว่าน่าจะเป็นกลิ่นนี้นะถ้าเดาถูกนะปกติก็ค่อนข้างหายากนะถ้าเกิดคุณไม่ซื้อที่เป็นคอลเลคชันมินิทั้งหมดเลยแบบ 5-6 กลิ่นเนี่ยก็ไม่มีอันเดียวขายนะก็จะมาในเซตปลายปีแบบนี้นะคะที่เป็นคอลเลคชันพิเศษของเขานะคะแรกมาแล้วนะเหมือนแบบเป็นกิมมิคให้เล่นเนาะถ้าเกิดเราเปิดจริงได้ทุกวันก็ดีสิซึ่งความจริงมันก็จะหมดตั้งแต่วันแรกแล้วก็จะเปิดรูดทั้งหมด24กล่องนะคะอุ้ยนี้เป็นน้ำหอมมินิค่ะตัวนี้เป็นกลิ่น Honey Sugar and Davana นะคะเป็นน้ำหอมมินิในไซส์9 ml นะคะมาในรูปแบบหัวสเปรย์แบบนี้นะคะตัวนี้เป็น Body and Hand Wash นะคะเป็นกลิ่น White Bluebell นะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็เป็นเจลอาบน้ำนะคะกลิ่น White Bluebell นะคะก็เป็นกลิ่นน้ำหอมที่ค่อนข้างดังมากๆของโจมาโลนนะคะเพราะมันหอมเย็นอันนี้กลิ่นดังเลยนะคะจมาโลน Wood Sage and Sea Salt นะคะกลิ่นแบบยูนิเซ็กที่ขายดีของจมาโลนมากๆเน้นความแบบสะอาดกลิ่นคลีนๆกลิ่นแบบเสื้อผ้าสะอาดเดินอยู่ริมทะเลแบบมีความเกลือๆนิดนึงนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้คาวนะมันจะมีความแบบหอมแบบเสื้อผ้าสะอาดสะอาดอ่ะตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะคะก็ไปลองตามได้นะคะตัวนี้เป็นขวดดำขวดดำเป็นลูกอินเทนนะและโอ้เป็นกลิ่นเมื่อตองก้าด้วยนะคะมาเฮอมาเฮอกลิ่นตัวนี้เป็นกลิ่นที่ดังมากนะคะเมื่อตองก้านะคะเป็นน้ำหอมที่อินเทนที่ไฟชอบที่สุดในลายตระกูลอินเทนส์ของโจมาโลนนะคะมีความหอมแบบกลิ่นแบบไม่ซ้ำใครมากๆและติดทนมากมันหอมสุขุมนุ่มๆกลิ่นแบบกลิ่นของเปลือกไม้
ไม้กินของถั่วออกคล้ายๆวานิลาแต่จะนัวนัวนุ่มๆนะคะชอบมากเลยตรงก้านนะถ้าเกิดเราอยากจะลองในสายอินเทนส์ขวดดำนะก็อยากให้ลองที่ตัวนี้กินแรกเลยเป็นเทียนแน่ๆเลยมาในลักษณะแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเทียนเท่านั้นกินโปรดได้เลยพีโอเนียนบรัชเว่นะคะมาในไซส์มินิเช่นเคยนะคะน่ารักมากเห็นไหมมันแบบมันเท่ากันไหมเท่าสิอันนี้ก็คือได้เทียนมา2อันแล้วนะคะคือเป็นพายแอนยูคาลิปตัสแล้วก็เป็นพีโอเนียนบรัชเว่นะคะโอ้ยชอบมากเลยอ่ะเป็นไซส์มินิที่พยายามตามหาแต่ว่าหายากมากได้แต่ไซส์ใหญ่มานะไม่เคยได้ไซส์เล็กเลยนี่เป็นอันแรกในเซตนี้ที่แฮปปี้เราชอบมากกลิ่นนี้หอมมากจริงๆตัวนี้เป็นกลิ่นออเรนจ์บลัสซัมนะคะก็ค่อนข้างที่จะสาวๆหลายคนตามหาเยอะเหมือนกันนะคะต่อไปวันที่8เขาให้น้ำหอมมินิเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหอมมินินะอันนี้เป็นมินิอินเทนเช่นเคยนะคะตัวนี้เป็นกลิ่นDark Amber and Ginger Lily นะคะก็เป็นมินิขวดเล็กอินเทนเหมือนกันนะคะตัวนี้กลิ่นค่อนข้างไปคุณผู้ชายมากถ้าซื้อมาแบบนี้นะคะแล้วมีคุณแฟนอยู่ด้วยเนี่ยเซ็ตคุณแฟนแน่นอนน้ำหอมมินิอีกแล้วเขาให้น้ำหอมมินิเราค่อนข้างเยอะนะอันนี้ขวดที่6แล้วนะคะอุ้ยกลิ่นนี้หอมด้วยจมาโลนป๊อปฟี่แอนด์บาเล่นะคะตัวนี้เป็นไซมีเช่นกันนะคะกลิ่นนี้หอมจริงๆเป็นน้ำหอมที่ฟ้ารู้สึกว่าถ้าคุณชอบจมาโลนนะแล้วอยากแบบมีสะสมให้ครบด้วยกลิ่นหอมๆอ่ะหนึ่งนั้นต้องมีป๊อปปี้บาเล่ชอบมากเป็นกลิ่นที่ฝ้ายฉีดทุกครั้งนะฝ้ายรู้สึกว่าเหมือนฝ้ายกลับไปลอนดอนอีกครั้งนึงอ่ะคือเคยไปลอนดอนแล้วก็เหมือนได้กลิ่นโรงแรมที่เป็นกลิ่นโทนประมาณเนี้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันหอมเย็นๆผู้ดีมากเลยหมายถึงว่ามันจะไม่ได้หวานเหมือนแบบอินิชแพรฟรีเซียนะคะมันจะมีความคล้ายๆอินิชแพรแต่ว่าออกเย็นๆกว่าแล้วก็มีความน่ารักกว่าก็ชอบมากค่ะป๊อปปี้บาเล่มาด้วยในไซส์เล็กนะคะอู้อันใหญ่อีกแล้วอันใหญ่แบบนี้ก็ต้องเป็นเทียนนะสิโอ้ไม่ใช่เป็นครีมกระปุกใหญ่มากทุกคนไม่ได้ expect ว่าจะมีอะไรแบบนี้นะพูดจริงตื่นเต้นอันนี้ก็เป็นบอดี้ครีมนะคะกลิ่น Blackberry and Day นะคะเป็นไซส์เท่าไหร่เนี่ย50 ml ใหญ่มากเฮ้ยทุกคนตื่นเต้นอ่ะอันนี้ตื่นเต้นจริง expect ไม่ถึงว่าจะมีก็จะเป็นกระปุกครีมแบบกลิ่นแบล็คเบอร์รี่มากและเป็นยูนิเซ็กที่ดีมากถ้าใครรู้สึกว่าอยากได้น้ำหอมจมาโลนที่มีความผลไม้แต่ว่าไม่ได้หวานไปแล้วก็ไม่ได้แบบกลิ่นผู้ดีจนเกินไปจนทำให้รู้สึกว่าใช้ยากกดดันเลยเงี้ยแบล็คเบอร์รี่เป็นคำตอบซึ่งนี้เป็นกระปุกครีมของเขานะซึ่งจริงๆใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยอ่ะโอ้ยชอบว่ะมีความสุขเป็นจมโลมินิฉันเคยนะคะและเป็นอินเทนกลิ่น Velvet Rose and Wood นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นตัวมินิอินเทนตัวที่3เนาะที่เรามีนะคะก็มี1 2 3ที่เปิดมาเจอนะอันนี้กลิ่น Wild Bluebell นะคะมาในไซส์มินิเช่นเคยโอ้เขาให้มาคู่กันเลยแบบนี้สามารถพกพาไปท่องเที่ยวได้สะดวกสบายมากขึ้นเครื่องนั่งรถนั่งเรือนะคะพกพาไปนะคะน่ารักมากเป็นไซส์ที่เบาแล้วก็ใช้งานได้หอมมากๆจริงๆนะคะวันนี้เป็นจ้ามินิอีกแล้วอ่ะใช่ไหมอุ้ยไม่ใช่อุ้ย Amazing อ่ะไม่เคยเห็นตัวนี้นะคะเป็น Red Rose นะคะหูยเป็นBody and Hand Wash นะคะและน้ำคือสีม่วงแบบนี้เลยไม่เคยเห็นนะตัวนี้เป็นแบบมินิที่สีสวยและเก๋มากโอ้โหกลิ่นกุหลาบมากยอดอันนี้ก็เป็น Unexpected อีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ได้มาจากบ้านหลังนี้หอมด้วยหอมด้วยกลิ่นกุหลาบจะมาโลนะคะกลิ่นดังมากเลยนะเริ่มลุ้นแล้วอะเริ่มลุ้นจะมีอะไรที่แบบเราไม่เคยเห็นอันนี้ก็เป็นขวดดำอีกเช่นเคยนะคะตัวนี้ก็คือเป็น Wood and Bergamot นะคะเป็นกลิ่นที่ก็ค่อนข้างดังในตระกูล Intense นะคะจะเป็นกลิ่นแบบหอมผู้ชายเข้มๆแบบขับรถคือรถยุโรปเท่านั้นแพงๆอะไรเงี้ยแต่งตัวเป็นเข็มขัดหัวเป็น Hermes เอาจริงๆ Intense ที่เป็นไซส์มินิแบบเนี้ย
ในคอลเลกชันที่เป็นแบบเป็นของเขาอ่ะแพงมากเลยนะคะมาแบบนี้ก็คือจริงกล่องคือคุ้มมากได้อินเทนมาเยอะกว่าที่คิดไว้เยอะมากนี่ได้มา4ขวดแล้วว่าอินเทนน่ะคุ้มมากจริงอันนี้หอมอ่ะอันนี้หอมมากตื่นเต้นหน้าตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นทุกคนดีใจมากอันนี้แบบดีใจมากจริงๆเป็นกลิ่นที่ไฟใบดงที่เคาน์เตอร์มาเราไฟชอบมากโอ้ยมีความสุขอ่ะโอ้ยมันคือกลิ่นที่เราพูดถึงทั้งหมดเมื่อกี้ว่าเป็นกลิ่นไหน Green Tomato Leaf นะคะเป็นกลิ่นที่ไฟบอกว่าหอมมากเวลาเปิดออกมาไม่ใช่เจ้าตัวน้องพายละพายยูคาลิปตัสไม่ใช่ละเป็นกลิ่นนี้เป็นเทนหอมที่เขาเพิ่งทำออกมาในปี2020นี้นะคะกลิ่นหอมและลิมิเต็ดสำหรับคริสต์มาสมากหอมมากทุกคนไม่รู้จะอธิบายยังไงมันไม่ได้มีความฟรุตตี้ฟลอรัลเลยนะมันเป็นกลิ่นเหมือนแบบต้นไม้ผลไม้มาเนี่ยค่ะสดชื่นมากตัวนี้ไฟคืนนี้จุดแน่นอนหอมมากตอนนี้แบบไม่ต้องการอะไรแล้วได้ตัวนี้มาแล้วไม่ต้องการอะไรไปได้ก็ดีตัวนี้เป็นน้ำหอมมินิเช่นเคยนะคะกลิ่นลามบาซิลและแมนดารินนะคะก็เป็นกลิ่นที่โจมาโลนเขาจะนิยมฉีดลงกระดาษสีดำแบบนี้เวลาห่อให้ลูกค้านะคะเหมือนเป็นกลิ่นที่เอาจริงก็ค่อนข้างจะเอกลักษณ์ของทางแบรนด์เขาเหมือนกันนะคะเน้นโทนซีตรัสซีตรัสนะคะสดชื่นนะคะคือจะมีความแบบผู้ชายแต่ผู้หญิงก็ฉีดได้นะเพราะมันเป็นยูนิเซ็กอะน้ำหอมมินิอินเทนอีกแล้วได้เยอะเกินที่คาดคิดมากเลยว่าจะได้แค่4ขวดอันนี้ขวดที่5เลยนะคะเป็นกลิ่นทิวโรสแองเจลิก้านะคะตัวนี้นะคะเป็นมินิเช่นเคยนะคะเราได้มา5ขวดอินเทนแล้วอ่ะอันนี้คือแทบจะครบในเซตคอลเลกชันอินเทนแล้วนะเนี่ยยอดมากบ้านหลังนี้ไม่เคยเห็นน่ารักดีอันนี้เป็นแฮนด์ครีมนะคะกลิ่นลามบาซิลและแมนดารินนะคะมาในไซส์น่ารักมาก15 ml เขาก็ให้ตัวลามบาซิลและแมนดารินเป็นน้ำหอมเหมือนกันสามารถใช้จริงได้นะคะกลิ่นดังของเขาเขาก็ให้มานะเขาไม่งกนะจ๊ะโจมาโลนอิงลิชแพนฟรีเซียนะคะเป็นไซส์มินิที่กลิ่นดังที่สุดของโจมาโลนเลยนะคะเป็นกลิ่นที่ขัดดีเย็นดับหนึ่งนะคะถ้าไม่ว่านะน่าจะใช่แล้วก็บีเอ็นทุกท่านก็พูดถึงแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นกลิ่นที่คนไทยสาวไทยนิยมกันนะคะอิงลิชแพนฟรีเซียไซส์มินิน่ารักมากหอมมากมันใหญ่ตื่นเต้นทุกทีคือมีเซอร์ไพรส์ทุกครั้งจริงๆอ่ะวันนี้ก็หอมอันนี้เป็นกลิ่นใหม่ของปี2020นี้เหมือนกันนะคะก็คือเป็น Sweet Almond and Macaron นะคะตัวนี้เป็นเพียนหุยดีใจอ่ะไม่คิดนะว่าจะมีในคอลเลกชันบ้านนี้เพราะว่าแบบคิดว่าจะแบบไซมินิทั่วไปไม่ได้คิดว่าเขาจะให้ตัวแบบตัวลิมิเต็ดตัวใหม่แบบนี้มาด้วยน่ารักมากเลยแค่นี้คุ้มนะคุ้มมากอันนี้ก็เป็นกลิ่นแบเบอรี่แอนเดย์นะคะเป็นไซส์9เช่นเคยนะคะจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้ว22แล้วขวดสีดำอีกแล้วนึกว่าจะแบบอยู่ที่5นะให้มา6จ้าอันนี้เป็นกลิ่นแวชชูเวอร์แอนด์โกลเด้นวานิลานะคะก็เป็นกลิ่นที่ออกความแบบหอมนุ่มวานิลาแต่ว่าจะออกไปทางคุณผู้ชายนิดนึงนะจะไม่ค่อยออกผู้หญิงมากแต่ว่าก็เป็นโทนวานิลาที่หอมกันนะคะอุ้ยอินเทนให้เยอะจริงมินิอีกแล้วพิโอเนียนบัตชเว่นะคะตัวนี้นะคะในไซส์มินิก็มาจะมาทั้งเทียนแล้วก็น้ำหอมมินิเลยนะคะและวันสุดท้ายนะคะ24ได้ไหมตัวนี้เขาจะใหญ่สุดตัวนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนBefore Christmas สบู่อาบน้ำนะคะเป็นโซป English Care and Frisian นะคะก็จะเป็นสบู่ก้อนเลยนะคะก็คือเป็นก้อนที่ปกติเขาก็ขายกันในเซตใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างแพงถึง50กรัมนะคะเออให้ถูตัวก่อนวันคริสต์มาสนะจ๊ะเออเลิศจ้ะครบแล้วนะคะ24รายการนะคะก็มันดูเหมือนแพงนะเพราะว่าเซตนี้ไปซื้อมา 18,000 เคาน์เตอร์ไทยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณคิดมูลค่าต่างๆของพวกนี้แยกไปอ่ะมันแพงกว่าเยอะมากมาในเซตรายได้แพ็คเกจจิ้งเขาแบบเลิศค่ามากเลยนะคะ
ก็คุ้มแล้วก็หอมมากเอาจริงถ้าใครมองหาของขวัญในช่วงปลายปีแบบนี้นะรอแบบพวกปลายปีจูโนนเขาจะออกคอลเลคชันแบบนี้มาแบบทุกปีแล้วก็จะเก๋มากปีเลยนะคะปีนี้ใครก็บอกเลยว่าคุ้มมากแฮปปี้มากขอตัวไปจุดเจ้าเทียนนี้ก่อนนะคะแบบชอบมากๆเลยกินโทเมโต้ลีฟแล้วก็แบบทุกอย่างจริงชอบหมดเลยนะในคอลเลคชันนี้แค่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ไม่เคยได้กลิ่นแล้วก็เพิ่งไปลองมาแล้วหอมมากจริงๆก็คลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้ก่อนละกันเนาะและคลิปต่อไปนะคะใครจะมารีวิวอะไรนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะและเจอกันคลิปต่อไป